ทีเด็ดบอลเต็งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2023-2024 เวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดลังลอนดอนสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเชลซีในค่ำคืนวันที่20สิงหาคม2566เวลา 22:30 นตรงด้วยกันนะครับสภาพความพร้อมของเจ้าถิ่นคุณคอร์ตเวสต์แฮมยูไนเต็ดในนัดล่าสุดเพิ่งจะบุกไปเจ้ากับบอลมัดไป1-1ในนัดที่ผ่านมาทำให้สถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาทำได้ชนะ1เสมอ2แพ้2ถือว่ายังต้องเค้นหาฟอร์มเก่งต่อไปงานนี้จะประมาทคู่แข่งไม่ได้เด็ดขาดสำหรับสภาพความพร้อมก่อนฟาดแข้งในเกมนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนักเตะตัวหลักสามารถลงสนามได้อย่างพร้อมเพรียงคาดว่าเดวิดมอยกุนซือของทีมจะส่งกองหลังวลาดิเมียร์ซูฟาวเคิร์ตซูมานายเยปเกิร์ตและเมสันพาวเมลี่ลงสนามเป็นตัวหลักในแนวรับนะครับส่วนกองกลางใช้งานทาสซูเชกลูคัสปาเกต้าปาโบฟอร์นาวและจาร์ลอตโบเวนเป็นตัวทำเกมในแดนกลางส่วนกองหน้าใช้งานซาอิดเบนลาม่าและมิคาเอลอันโตนิโอคอยทำประตูให้กับคู่แข่งในเกมนี้นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนทัพสิงห์บูเชลซีนัดล่าสุดเพิ่งเปิดลังเจ้าแบบสุดมันกับทีมหงแดงลิเวอร์พูลไปด้วยสกอร์1-1เช่นเดียวกันแม้ว่าเป็นฝ่ายบุกดีกว่าแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้นะครับทำให้สถิติ5นัดหลังสุดของพวกเขาทำได้ชนะ2เสมอ3ซึ่งยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นซึ่งในเกมนี้เชื่อว่าทีมต้องการจะบุกมาชนะให้ได้เพื่อคว้า3แต้มต่อไปนะครับส่วนสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้จะไม่สามารถใช้งานลิสเจมโนนี่มาดูเอเก้เวสลีย์โฟฟาน่ามาคัตเบตินาลีเบอร์นัวบาริเชลมาลังซาติโน่แองโลจินอาร์มันโดโบยาโรเบิร์ตซานเชสและคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูที่ต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บทั้งหมดนะครับและคาดว่ามาริซิโอโปเชติโน่กุนซือของทีมจะจัดทัพด้วยการส่งกองหลังอย่างดิเอโก้ซินวาลีไวเคอร์วิลเบนชิเวลและมาโลกุสโตลงมาเป็นตัวหลักในแนวรับนะครับส่วนกองกลางใช้งานเอนโซ่เฟอร์นันเดสคอนเนอร์กาลาเกอร์กับคาเนียชูเวเมกาลงปั้นเกมในแดนกลางส่วนกองหน้าใช้งานนิโคลัสแจ็กสันและลายฮิมสเตอร์ลิงล่าตะข่ายให้เกมในนัดนี้นะครับสำหรับบทเคาะคู่นี้เจ้าถิ่นขุนคอนเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องรีบเค้นฟอร์มเก่งออกไปให้ได้เพราะงานนี้เจอของแข็งอย่างทีมเชลซีที่มีการบุกที่หลากหลายงานนี้ทีมต้องใช้สมาธิมากๆและต้องใช้โอกาสไม่เปลืองในการปิดบัญชีซึ่งอยู่ที่ทางเดวิดมอยและว่าจะกำชับลูกทีมยังไงและกันมันออกมาในการแข่งขันได้หรือไม่ส่วนทางด้านทัพสิงห์บูเชลซีฟอร์มกำลังเข้าตาแม้ว่าทีมจะเสมอมาหมาดในนัดก่อนแต่ทีมที่ครองเกมได้มากกว่าและทำเกมบุกอันตรายในช่วงท้ายเกมได้ดีงานนี้เชื่อว่ามาริซิโอโปเชติโน่น่าจะแก้ไขก็ปัญหาขาดเกินๆของทีมได้แน่และถือว่าเป็นทีมที่น่ากลัวไม่น้อยเลยในตอนนี้สำหรับแบบนี้เป็นเกมสุดเดือดอีกเกมนึงในแบบฉบับลอนดอนดาร์บี้แมตช์ที่เหล่าแฟนบอลต้องไม่พลาดกันเลยขาดซึ่งทางทัพขุนค้อนก็พร้อมรับมือคู่แข่งมาอย่างดีแต่ก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะท้านทานความแข็งแกร่งผู้มาเยือนทัพสิงห์บูเชลซีได้แน่นอนนะครับน่าจะพลาดท่าแพ้คาบ้านโดนฉกแต้มเสียมากกว่ากับเกมนี้นะครับและผลสกอร์ที่อาจจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านแพ้เชลซีด้วยสกอร์0-2ฟันธงครับผมและถ้าท่านใดต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ดฟุตบอลสเต็ปฟุตบอลเต็งสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนึกถึงทีเด็ดฟุตบอลนึกถึง onestepteb.com นะครับ